สวัสดีครับในการทำสื่อการสอนนะครับเราก็ไปหาภาพฉากหลังจาก Google นะครับแต่บางทีนะครับเปิด YouTube ขึ้นมานะครับก็ไปเจอคลิปนะครับหรือว่าภาพสวยๆใน YouTube อย่างเงี้ยนะครับแล้วเราต้องการอยากได้ภาพเป็นภาพนิ่งไปใช้งานเราจะมีวิธีการทำอย่างไรถึงจะได้ภาพนิ่งจากคลิปใน YouTube นะครับในคลิปนี้ครูอภิวัฒน์สอนสร้างสื่อจะมาแนะนำวิธีการนะครับมันจะมีอยู่2วิธีง่ายๆนะครับวิธีแรกก็ไปใช้เว็บไซต์เลยนะครับก็กดแท็บบวกขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปเว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่าครับYouTube นะครับ YouTube YOU นะครับ YouTube TUBE นะครับแล้วก็ตามด้วย screenshot นะครับ .com นะครับเนี่ย YouTube screenshot .com แล้วก็กดปุ่ม Enter เข้าไปนะครับเนี่ยหน้าตาของเว็บไซต์เขานะครับ Screenshot from YouTube Video นะครับวิธีการนะครับวิธีการทำยังไงนะครับเราก็นะครับสมมติว่าผมสนใจภาพจากคลิปนี้นะครับเมื่อมาเจอแล้วเราก็คลิกไปที่ลิงก์นี้เพื่อจะ copy นะครับหรือนะครับมาตรงแชร์ตรงนี้ครับคลิกไปที่แชร์แล้วก็คัดลอกลิงก์นะครับพอได้ลิงก์มาแล้วนะครับเราก็มาที่เว็บนี้เลยนะครับแล้วก็ Ctrl V นะครับวางลิงก์นะครับ YouTube ลงไปจากนั้นคลิกไปที่ Show Screenshot นะครับเสร็จแล้วนะครับได้แล้วเห็นไหมครับเนี่ยเราก็ได้ภาพนี้มานะครับแล้วมันก็จะมีภาพขนาดอื่นๆนะครับ430x360นะครับลดขนาดลงไปนะครับแต่เราต้องการภาพที่มันมีความคมชัดนะครับสวยๆแบบนี้ก็ง่ายๆคลิกเมาส์ขวานะครับอาจจะบันทึกเป็นรูปภาพนะครับเป็นไฟล์ไปใช้งานนะครับหรือว่าจะคัดลอกไปใช้ด่วนๆเลยก็ได้นะครับก็คัดลอกรูปภาพเงี้ยนะครับสมมติว่าผมจะคัดลอกไปไว้ที่ PowerPoint ครับก็ Ctrl V ลงไปแค่นี้เองนะครับเราก็ได้ภาพแล้วนะครับอันนี้คือวิธีที่1นะครับวิธีที่2นะครับก็คือเราใช้ Google Chrome อยู่แล้วแล้วก็เพิ่มส่วนขยายนะครับหรือว่า Chrome Extension นะครับแล้วก็เข้าไปที่นะครับ Chrome Extension นะครับตรงนี้นะครับส่วนขยายของ Chrome นะครับหรือ Chrome Web Store นะครับเข้าไปที่ Chrome Web Store จากนั้นให้ค้นหานะครับ Screenshot ครับพิมพ์คำว่า Screenshot Screenshot ครับแล้วก็วรรค YouTube นะครับ Screenshot Screenshot วรรค YouTube แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เลือกตัวที่มีรูปศรลูกศรสีแดงๆชี้ลงตรงนี้นะครับ Screenshot YouTube คลิก1ครั้งครับเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแดงๆแบบนี้นะครับสกรีนช็อต YouTube แล้วคลิกเพิ่มใน Chrome ครับจากนั้นคลิกเพิ่มส่วนขยายนะครับเรียบร้อยนะครับเพิ่มลงใน Chrome เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นเราอาจจะใช้วิธีการปักหมุดไว้ก็ได้นะครับวิธีการก็นะครับคลิกไปที่สกรีนช็อตก็ปักหมุดไว้ครับมันก็จะโชว์อยู่ตรงนี้ตลอดเวลานั่นเองนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราปักหมุดเสร็จแล้วนะครับสมมติว่าผมอยากได้นะครับภาพจากตัวนี้ครับผมก็จะรีเฟซนิดหนึ่งครับรีโหลดนะครับเพื่อให้ตัวส่วนขยายมันทำงานนะครับเพื่อให้ส่วนขยายมันทำงานนะครับเมื่อส่วนขยายมันทำงานนะครับจะเห็นตรงนี้นะครับอยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับมันจะขึ้นคำว่าสกรีนช็อตเห็นไหมครับเราต้องการจับภาพนะครับณเวลาไหนนะครับก็คือสมมติว่าเราต้องการภาพณเวลานี้ครับแล้วเราต้องการจะได้สกรีนช็อตณตำแหน่งนี้นะครับเราก็คลิกสกรีนช็อตตรงนี้เลยครับคลิก1ครั้งครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เราบันทึกเป็นรูปภาพนะครับสมมติว่าผมจะบันทึกเป็นรูปภาพชื่อว่า Background for Kids นะครับ PNG นะครับเก็บไว้ที่ Desktop ก็กดเซฟครับbackground for kids part check part อ๋อยังไม่ได้เลือกโอเคผมจะเก็บไว้ที่ desktop อีกครั้งหนึ่งนะครับมันมีเครื่องหมาย select นะครับโทษทีกด save ครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นลองเปิดภาพนี้ดูครับเห็นไหมครับคมชัดสวยงามนะครับเราก็เอาภาพนี้ไปใช้งานได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเอามาฝากนะครับก็คือในเรื่องของ screenshot นะครับมี2แบบก็คือใช้บริการจากเว็บ YouTube Screenshot.com ก็ได้หรือจะใช้นะครับวิธีการเพิ่มส่วนขยายลงไปใน Chrome นะครับพ
พอเพิ่มสังขยาไปในโครมเนี่ยมันก็จะง่ายก็คือเวลาเปิดคลิปมามันจะมีสกรีนช็อตตรงนี้ก็คลิกเซฟได้เลยนะครับยังไงก็ไปลองใช้ประโยชน์กันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ